สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้คลิปพิเศษอีกแล้วฮะเราพามาชิมอิ่มอร่อยสำหรับคลิปนี้ครับเรามาที่ไหนกันวันนี้เรามาที่ Novotel เพลินจิตค่ะว้าวนะฮะว้าวนะกุ้งยักษ์ขนาดนี้ครับเมนูกุ้งฮะวันนี้เป็นบุฟเฟ่พิเศษครับบุฟเฟ่กุ้งฮะที่นี่โปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับนัทวันนี้เราจะมาร่วมกับโนเทลเพลินจิตค่ะเราจะมาทานบุฟเฟ่กุ้งโปรนี้เขาจะมีวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะห้องอาหารโนเทลเพลินจิต The Square ถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับคนที่รักกุ้งเลิฟกุ้งครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของกุ้งนะฮะแต่ไม่ได้มาแค่กุ้งครับเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปกุ้งแอนด์เดอะแก๊งฮะเมนูแก๊งกุ้งแอนด์เดอะแก๊งนะนอกจากกุ้งมีกุ้งอะไรบ้างนะเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เป็นห้องอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าตอนนี้เขาทำธีมพิเศษโปรโมชั่นกุ้งเห็นเขาบอกว่าจะมีกุ้งลายเสือกุ้งแดงกุ้งแม่น้ำเยอะแยะเดี๋ยวกุ้งขาวแล้วก็มาทำหลายๆเมนูสเปเชียลอ่ะคุณใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกุ้งเขาเอาเชฟเอาเมนูมาทำอะไรให้เรากินกันบ้างนะฮะนอกจากกุ้งก็ยังมีปูม้ามีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารอินเตอร์อีกหลายอย่างเลยอินเดียด้วยอินเดียผมชอบกินอาหารอินเดียมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะมีหลายอย่างค่ะพร้อมยังครับไปกินด้วยกันเลยครับป้ายค่ะสำหรับนอกจากที่เราจะมีซีฟู้ดออนไอซ์แล้วนะคะกุ้งออนไอซ์เราก็ยังมีอาหารพิเศษสเปเชียลวันนี้ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีหอยตลับผัดโหระพานี่ค่ะกุ้งยักษ์กุ้งแม่น้ำคั่วสับปะรดตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกุ้งผัดพริกเผาปลาจันเดอรี่นะคะแล้วก็จะมีกั้งค่ะมีกั้งด้วยกั้งไวไวซอสแล้วก็ในส่วนของอื่นก็จะเป็นเทมปุระค่ะสำหรับคนที่ชอบเทมปุระเด็กๆทานได้ค่ะเมนูกุ้งเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับแล้วเลือกไม่ถูกไม่รู้เลยนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยนัทอุ้ยตั้งมาเยอะเลยคุณเราก็ไม่รู้เราจะทานอะไรเราก็แบบน่ากินหมดเราก็เลยตั้งมาเยอะเลยเมียแรกก่อนรู้สึกว่ากุ้งแม่น้ำเผาอันนี้กุ้งเผาแน่นอนครับแล้วมีอะไรอีกแน่นอนกุ้งอบชีสกุ้งอบชีสคุณชอบชีสมากครับผมชีสเซิร์ฟเวอร์มากๆครับเบาๆค่ะกุ้งนึ่งฮะอันนี้รู้จักแล้วอันอื่นอีกกุ้งเต็มไปหมดกุ้งเต็มไปหมดเลยแล้วคุณจะเรียกกุ้งอะไรเดี๋ยวเราไปถามคนที่รังสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาดีกว่าครับว่ากุ้งทั้งหมดเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างได้เชิญเขามาเลยมาแล้วครับคนรู้จริงครับผมไม่รู้ว่าผมก็เรียกกุ้งนั่นกุ้งนี่นะครับนี่ครับเจอกับเชฟครับไม่ทราบเชฟชื่ออะไรครับเชฟสวัสดีครับผมชื่อเล่นคือเชฟเพนนะครับชื่อจริงชื่อเชฟนิติพัฒน์ครับปัญญาจิรวิสิทธิ์ครับงั้นวันนี้เอาชื่อเล่นกันแล้วครับเพราะว่าชื่อเสียงยาวมากครับโอเคครับมีเมนูอะไรบ้างครับที่แนะนำสำหรับบุฟเฟ่ต์เพราะนัดต่างมาเยอะเลยนัดเห็นหน้ากินเยอะเลยนัดต่างมาเยอะแต่นัดเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรคะอะไรคอมเมนต์ของเชฟเลยก่อนตอนนี้เพราะว่าเราจะมีกุ้งอบชีสกุ้งอบชีสกุ้งสดเป็นไทเกอร์พรครับตัวเป้งเป้งชีสเยอะๆครับเดี๋ยวหันให้ดูชีสแบบเยิ้มๆครับชีสเยิ้มๆกันเลยต่อไปคือกุ้งขาวเสียบไม้เราจะหมักเครื่องเทศไทยเวลาเราย่างเราจะหอมเครื่องเทศไม่ได้เอามาเสียบไม้ปิ้งกันธรรมดาใช่ครับเรามีการหมักมาก่อนต่อไปก็เป็นด้านอาหารไทยคือกุ้งแม่น้ำราดซอสมะขามอ๋ออุ้ยนี่ผมโปรดเลยแต่ดูไม่ออกเลยเพราะว่าแต่งมาสวยมากครับครับและอีกอันนึงก็คือของญี่ปุ่นแนวญี่ปุ่นต้องกล่าวโชว์หน่อยนะครับว่าสวยมากเลยครับสวยสุดยอดสุดยอดรสชาตินี่สุดยอดมาเป็นตัวครับมาเป็นตัวอย่างนี้เรียงเป็นแถวอย่างนี้นะคุณฝีมือเชฟมากครับวันนี้ขอบคุณเชฟมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
มื่อกี้ที่เชฟบอกเรานะครับว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมาลองชิมกันแล้วนะฮะแกะนะไม่ใช่ครับนี่คือกุ้งครับนี่ไม่ใช่แกะครับใจหายเลยคุณคุณนี่อย่าเล่นนะอร่อยสดมากอร่อยอ่ะอยากกินอะไรอันนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปหลัง3ทุ่มนะครับแต่ว่าหลัง3ทุ่มลงอาหารได้ครับกุ้งอบชีสครับกุ้งอบชีสดูซะก่อนครับชีสทะลักขนาดนี้นี่โอ้น้องโรกุ้งเราเน้นญี่ปุ่นค่ะเอวีญี่ปุ่นเกาหลีก็มาโรเนี่ยมันต้องกินทีเดียวครับถ้าไปแบบหั่นฮ่องกงหั่นกินนี่ไม่ได้ฮะมันจะได้ไม่ครบรสชาติครับโหนะเต็มปากค่ะขนาดไปทริปออกทะลงออกทะเลยังไม่ได้กินกุ้งเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวไอ้ยาวๆนี่คืออะไรครับอันนี้อะไรนะกุ้งมะขามเนี่ยใช่คุณยังไม่ตายอ่ะมานะฮะตัวนี้อร่อยจริงๆอร่อยจริงมีหมดเวลามั้ยเนี่ยกินไม่มีค่ะทานไปเรื่อยๆได้ถึง 4:30 น.พูดเลยนะฮะเริ่มงาน 6:00 น.ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์มานั่งจำกัดเวลานะครับต้องรีบๆกินจุกไม่ไหวนะฮะที่นี่แบบกินนั่งพักกินต่อกินนั่งพักกินต่อลูบไปเรื่อยๆครับมีความสุขค่ะมีความสุขครับมีความสุขค่ะเป็นกุ้งเป็นกุ้งนะฮะก็จบกันไปแล้วครับกิมโอ้โหอิ่มมากๆเลยครับกับเมนูกุ้งอลังการขนาดนี้เยอะแยะครับเมนูพิเศษมากมายนะฮะโอ้เป็นไงครับวันนี้เต็มที่มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นโปรกุ้งเดอะแก๊งแก๊งนางเยอะมากผ้ากันเปื้อนยังเป็นกุ้งเลยดูดิกุ้งมีอะไรบ้างสำหรับโปรโมชั่นมากินที่นี่ก่อนจริงๆอ่ะตอนนี้เขามีโปรร่วมกันกับ3โรงแรมค่ะเหมือนกับเล่นวอล์คเรลลี่นะคุณใช่ครับเก็บพอยต์เก็บจุดเก็บได้แต้มเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือแอคคอร์ดเนี่ยฮูแมนแบงคอกแกรนด์สุขุมวิทโนวาเทลแบงคอกฟินิกซ์สีลมแล้วก็ที่นี่ค่ะโนวาเทลแบงคอกเพลินจิตแล้วเป็นไงครับกินวันเดียวกันเดินกินกุ้ง3โรงแรมอย่างนี้เลยเหรอคุณไหวเหรอไม่ไหวแค่ที่ที่เดียวก็แย่แล้วโอ้นะฮะทำไงทำไงเขาจะบอกว่าเราได้อะไรสามที่ปุ๊บได้อะไรครับฟรีค่ะฟรีเลือกอันไหนก็ได้หรอที่ไหนก็ได้ที่คุณจะทานอีกที่หนึ่ง one two three four is free กิน3ที่แบบ walk rally นะครับเดินไปกินให้ทั่วแล้วมาฟรี1ที่ที่คุณชอบอย่ากังวลครับว่ากุ้ง3ที่มันจะซ้ำไปซ้ำมาไม่มีเพราะแต่ละโรงแรมมีเมนูที่แตกต่างกันไปครับโอ้โหพูดมาทั้งโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะพากินให้ดูแล้วนะครับราคายังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะมันแพงไหมเนี่ยมากินกันขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหคุณนี่ค่ะราคาปกติหัวละ1,299 1,299 บาทก็ถูกแล้วนะก็ถูกแล้วนะเฮ้ยก็ถูกแล้วเรามีโปรเดอะเบบี้บูมเราไม่พามากินราคาปกติค่ะถ้าคุณเข้าเว็บไซต์ของโรงแรมค่ะเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์อะไรที่นี่เรามากินที่โนเทลเพลินจิตใช่ไหมคะ www.notelplenjit.com ครับคราวนี้คุณก็จะได้ราคาพิเศษ 50% discount ไปเลยค่ะลดไปอีกครึ่งนึงเหมือนมากิน834บาทต่อ1คนเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนลดน่ะคือเดี๋ยวผมได้เนาะจบนะจบเดี๋ยวแล้วครั้งหน้าเราจะมากินกันอีกมั้ยเนี่ยอ่ะสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากเดินทางมาโรงแรม Novotel เพลินจิตใช่ไหมครับต้องมายังไงมาไม่เป็นผมเป็นคนต่างจังหวัดนะโอ้ยคุณขาไม่ยากถ้าขับรถมาวิ่งเส้นสุขุมวิทเข้ามาเลยค่ะนะคะแล้วก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายครับรถติดมาไม่ได้ทำไงใช่เลิกงานเงี้ย 6:00 น.อยากมาอีซี่ค่ะคุณขานั่ง BTS มาเลยค่ะโอ้โหสะดวกมากๆติด BTS เพลินจิตเลยค่ะพอลง BTS เพลินจิตปุ๊บเดินเข้าโรงแรมได้เลยค่ะโนเทลเพลินจิตและก็มาชิมกันนะครับที่นี่นะฮะถ้าใครกินแล้วนะฮะถูกใจอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเราแชร์กันนะครับเรามีอาหารที่ไหนอยากให้รีวิวอยากให้ไปชิมนะครับฝากไว้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำและณัชราภาอ้วนนะมาเจอกันอีกนะครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปตามใจผมนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย